ทาญาติโยมทั้งหลายกุศลพระในลูกวันนี้พระก่อคนนั้นก่อท่านเองกว่าลูกทุกการทุกอย่างสถาหลวงก่อเป็นที่พึ่งของครูบาอาจารย์ท่านพระครูโสพลพัฒนาวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราณถือว่าบุคคลผู้นี้ครูบาอาจารย์รูปนี้เป็นผู้มีพระเดชพระคุณต่อพึ่งนะก็มีการมีงานมีกิจมีการโดยเฉพาะบวชป่าเนี่ยขึ้นลอยลอยห้อยไปด้วยการพักที่พักป่วยสถาทำกันมาเป็นสาวสาวเป็นสาวปีแล้วหลวงก่อก็เคยขาดเลยในเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ท่านพระครูโสพลพัฒนาวิกรมที่นั่งข้างๆหลวงก่อนี้สถาญาติโยมซึ่งก็เป็นพระเถระพระมหาเถระของอำเภอเมืองปราณทิศแต่ของหลวงก่อมีความเมตตากรุณาต่อสัพพสัตว์ทั้งหลายพระเจ้าแต่คนสถาหักษาเปล่าไว้อย่างถ้าบ่มีป่าก็บ่มีต้นไม้บ่มีสัตว์สิ่งหิ้วห้อยสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่บ่มีน้ำให้คนทั้งหลายเอาไปใช้บ่มีอากาศให้คนหายใจอันนี้คือความเมตตาของหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อคือนั่งทักไปเมื่อสถาท่านพระครูสันติพนาลักษ์หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดบรรจาแพทย์หลวงพ่อเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศิลปะการทำพระพุทธรูปหินทรายแกะพระพุทธรูปขนาดใหญ่และเป็นผู้ที่อนุรักษ์ธรรมชาติเอาชีวิตไปแลกกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาหลายรอบแล้วนะคะมาเดินเส้นแรกก็มาแลกกันบอกว่านกเกาะในพื้นที่คนอนุรักษ์ยังมีคนลักลอบตัดไม้อยู่สถานหลวงพ่อได้พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอันหนึ่งเขาบอกติดพระบาทสี่ลอยกับอันจอยลอยพระงามเนาะสถานเนี่ยตรงสถานก็คงจะหันในยูทูบเลยพระงามงามเลยหลวงพ่อพระครูสันติพนารักษ์เนาะซึ่งวันนี้อีกท่านหนึ่งนะก็นั่งใจนะท่านอาจารย์สุจิตบุญโชติเจ้าคณะตำบลหัวเมืองอันนี้ก็หอบอุ้มตรงเปล่าช่วยเหลือกันในเรื่องของธรรมชาติถึงเรื่องล้อมมาตลอดสุดท้ายเนี่ยโยมพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเฮาทั้งหลายได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าและระลึกนึกถึงคุณของพระองค์ตลอดมาว่าหากพระองค์นั้นประกาศศาสนาเผยแผ่พระธรรมคำสอนเริ่มเดินทีนะปฏิบัติธรรมบรรลุอรหันต์ก่อนในป่าอยู่กับอินอยู่ซื่อปืนตรงนั้นแล้วก็ประกาศศาสนาในยุคแรกๆก็มีวัดมีวังสถานอยู่ปืนตรงนั้นตลอดจนพระเจ้าพิมพิสารแต่ถวายวัดวาอารามแห่งแรกก็เป็นพระราชอุทยานก็อยู่ในป่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงส่งเสริมเสริมป่าแล้วบอกสาวกทั้งหลายว่าเธอนั้นใจตนนั่นผมต้นไม้นั่นเรียนว่านั่นปล่อยก้าเธอจงเข้าไปบำเพ็ญสมถะธรรมเถิดพระองค์บอกมือพระภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายมือด้วยการอนุรักษ์รักษาต้นไม้ไว้อันนี้เท่ากับว่าเป็นพระบัญชาหรือว่าคำสั่งโดยตรงจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแล้วว่าดีทิ้งป่าว่าดีทิ้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้องช่วยกันดูแลวันนี้สถานญาติโยมทั้งหลายนับว่าเป็นโชคดีของพี่น้องนะพี่น้องชาวพื้นสีขาวของเราอาตมาภาพหลังเวลาจากนี้ไปจะถวายเวลาให้กับพระอุปัชฌาย์ของอาตมาครูบาอาจารย์ของอาตมาบอกว่าจะอุปไปถึงลูกใดใดพ่อก็ตามนี้นะสถานตั้งแต่เวลาขณะนี้ไปจนถึง7 โมงสถานญาติโยมทั้งหลายโอ้วันนี้เป็นบุญแท้ๆนะบอกเลยมีโอกาสอย่างนี้วันนี้เป็นโอกาสดีลิ้นสัญญาณก็ลุ่มแดงตั้งกับมารุกเนี่ยก็เลยใจสถานีตามของอาตมาให้ออกอากาศไปเราก็จะได้กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์เปิดได้ดูถึงประโยชน์ของการทำใหม่เปิดถึงได้มาอนุรักษ์ทักษะป่าทำไมถึงนอนมาค้างอาแมนอยู่ที่นี่อยู่กุฏิสบายสบายจะได้ว่ามาช่วยการปลูกป่ามานำคณะสถาญาติโยมปลูกป่าหันประโยชน์อะไรอย่างแล้วก็จะได้สื่อสารไปถึงสถาญาติโยมวันนี้ก็จะตั้งกล่องทุนด้วยนะอีกคนอีกแม่ทั้งหลายพี่น้องนะตาเดียวถ้าสมมติว่าครูบาอาจารย์เปิดอู่ถึงเรื่องกล่องทุนก็ต้องโทรมานะแล้วก็หลังจากจบรายการแล้วก็โทรมาหาจะมา
เบอร์เดิมนะ0 8